ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดไทยเคยมาที่รายการมวยดีวิถีไทยนะครับสมัยที่ยังเรียกว่าทำการจัดการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดที่สนามมวยบัวอารีนาแพร่กระสาสมุทรปราการมาแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นก็กลับไปบ้านแล้วก็โควิดนะครับนี่เพิ่งจะกลับมาใหม่อุ้ยแข้งขวาครับกีเดโอศิริรักษ์มวยไทยนักมวยวัย19ปีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมียอดธนูดาวแบบริ้วแล้วก็คุณผู้ชมกิจขยันนะครับหมาน้อยอุดรครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิริรักษ์มวยไทยครับส่วนทางด้านของเหินครับเหิน20ปีจากอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับมีบางมัดลูกสวนเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะฟ้าอีทลูกสวนเดชกวีสิทธิ์ป๋าแสนนะครับเป็นทีมงานสตาฟเซ็นเตอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับนี่คือคู่เปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับนี่คือโปรไฟล์นี่คือประวัติคร่าวๆย่อๆครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางด้านของเหินโดนทักทายด้วยแข้งขวาไปแล้วครับแม่รูปร่างน่ารักมากเลยนะครับพี่เดโอสูงด้วยน้ำเงินเหินนะครับใกล้ๆครับใจเย็นๆครับก็เรียกว่ามาจากศิริรักษ์มวยไทยก็ไม่ธรรมดาเลยครับเมืองไทยนี่มาเคลื่อนไหวอยู่2ครั้งครับแต่ว่าที่บ้านเขานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ต่อยในรูปแบบของ3ยกอยู่สม่ำเสมอนะครับมีรายการเดือนชนเดือนเหมือนกันครับทางด้านของคีเดอกวันนี้มาขึ้นเวทีในรูปแบบของ5ยกเปิดหัวความมันคู่แรกครับหน้าตานี่ต้องบอกว่าเราเอาการแล้วครับทางด้านของคีเดอกแข้งซ้ายคืนไปเหินแม่ทั้งคู่เลยอ่ะแล้วก็ภูมิยาแจ๊ดนี่แจ็ดประสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นรองใครเคยจะเข้าติดต่อไปเล่นหนังด้วยนะไม่เอาอ่ะชอบภาคมวยดีกว่าอ่ะมาดูคู่นี้นะครับวิดีโอน้ำเงินเหินเอาขยับเข้าไปทางด้านของพี่อยู่ว่ายืนมวยสวยทรงมวยดีด้วยครับมาจากศิริรักษ์มวยไทยนะครับก็ต้องบอกว่าค่ายใหญ่ค่ายดังนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับป๋องครับสวัสดีครับพี่สิงห์ขาวสวัสดีพี่แจ็ดสวัสดีแฟนมวยครับแหมเมื่อสักครู่นี้ไปกินโรตีของสุไลมานลูกสวนมาโอ้นี่นี่มาเยอะเขาบอกมาให้มิตรแต่ผมด้วยนะไอเราก็นึกว่าไปผัดโรตีเองเลยก็วันนี้ซอยเมืองนนท์นะครับสุนทรีโลหะพืชครับเหมาโรตีของสุไลมานลูกสวนนะครับมาให้แฟนมวยก็ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาใดนะครับนี่แหละครับส่งเสริมกันครับคนทำดีครับย่อมต้องได้ดีครับนักสู้ชีวิตอีกคนนึงครับสุไลมานลูกสวนนั่นแหละครับจากพ่อค้าขายโรตีนะครับตอนนี้มาเป็นนักมวยและล่าสุดชนะน็อกเจ้าเงาะได้โบนัส 10,000 เหรียญประมาณ 350,000 นะครับแล้วก็นำเงินกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ครับอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับโอ้โหเรียกว่าดูในคลิปวิดีโอนี่หอบเงินก้อนใหญ่เลยครับไปให้คุณพ่อรักษาตัวนะครับซึ่งมีอาการป่วยอยู่อ้าวชื่นชมนะครับชื่นชมครับใช่ครับเอาละครับบนเวทีตอนนี้ครับเราจะได้ชื่นชมชัยชนะใครครับคิดเดโอเจอกับเหินครับโครงสร้างสูงยาวดีมากครับหมดยกที่1พักก่อนแน่นเหมือนเดิมครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกลับเข่าลอย 10,000 บาทจระเข้ฟันหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรพุชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยเพิ่มเติมให้อีกกับรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟันหางศอกกลับอีก 10,000 บาทด้วยบนเวทีตามต่อครับยกที่2เปิดหัวความมันคู่แรกคิดเดโอกับทางด้านของเหินนะครับเหินลูกสวนก็คือเหินเล็กสิทธิ์อรันนะครับหรือว่าพยัคฆ์เมืองพยัคฆ์อิ๋วเมืองตราดครับนี่แชมป์ชมรมมวยสยามภาคกลางครับมวยซ้ายตอนนี้มาอยู่ในสังกัดของค่ายลูกสวนครับค่ายลูกสวนก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับ 4-5 ทศวรรษมาแล้วครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆนะครับก็สายเลือดใหม่ครับอย่างทางด้านของอับบาสแล้วก็ฟาอีดก็เข้ามาสานงานต่อจากคุณพ่อเลยครับมามัดลูกสวนเอาละครับวงในว่าดูวิธีการกดแขนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นมวยเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยวิตาบองเนี่ยครับกรรมการแยกออกมาครับเวลาจับนี่ดูน่ากลัวทีเดียวครับได้ลุ้นได้เชียร์แล้วครับเอาละครับง้างแข้งขวาเดินเข้าหาต่อครับขวาเจอซ้ายนะครับคู่แรกเปิดหัววันนี้ขยับเข้าไปครับเตะขวาสาดไปอย่างนี้ไม่ใช่งานง่ายของเหินแล้วนะครับแฟนมวยนี่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมากดแขนอีกครั้งคือกันทั้งสนามนะครับตามต่อแค่ยกที่2เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลพี่เดียวนี่โอ้ใช้ได้เลยนะครับดูการมวยนี่การมวยตกที่ไหนอ่ะเอ้าเตะมาเหินอย่าเหินหาวอย่าเหินหาวนะ
นี่ในอดีตมีคนหนึ่งเหินหาวนะครับเอ้ามาดูเหินคู่นี้เอ้าโอ้ญี่ปุ่นจับเทกระจาดเอ้าเหินลงไปจังหวะพลิกนี่พลิกได้เยี่ยมครับเอาล่ะครับสร้างจังหวะกันใหม่นะครับขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับคิเดโอเหินก็อัดทีขวาครับนี่ถ้าเกิดช้านี่ก็เรียกว่าเหินครับใช้ความเร็วปราดเปรียวนะครับแม้ว่าจะสั้นกว่าก็ตามขยับเข้าไปครับคิเดโอออกไม่ออกครับใครออกก่อนเอาขวามาครับคิเดโอเหินคืนไม่ได้เอาเสียหลักด้วยเอาละครับสัญญาณเตือนมาแล้วครับมานี่บินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาเก็บตัวอยู่ที่อุดรธานีก่อนที่จะนั่งเครื่องจากอุดรธานีเข้ากรุงเทพครับมาขึ้นเวทีในวันนี้เลยครับทางด้านของคิเดโอที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นนะครับมีไคโตะมีนาดากะมีอิเซมีชิมงมีหลายต่อหลายคนครับนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นนะครับที่แฟนมวยรู้จักเอ้าบนเวทีนะครับคิเดโอแดงนี่จากญี่ปุ่นโอ้โหดูแกกาดมวยดิโอ้ถ้าบอกไม่ได้บอกญี่ปุ่นนี่มวยไทยชัดๆอ่ะเอ้าขวาไปก่อนคิเดโอไม่ถ้าเกิดว่าแตกแล้วเนี่ยนะทำผู้ชกแตกเนี่ยจะรับแต่ซินอันตะซินหรือเปล่าหมดยกก่อนไฟแดงคิเดโอนะครับจากญี่ปุ่นนี่เหลือรักมวยไทยโอ้โหดูดิแกยืนมวยกาดมวยมากคล้องเครื่องดีๆหมดมีถีบด้วยเอาละครับยกที่3ครับคุณผู้ชมครับสาดแข้งขวาครับเป็นมวยเลยนะครับการยืนมวยสวยทรงมวยใช้ได้ครับสู้กับเหินได้อย่างสนุกครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับออกทางไหนครับเตะซ้ายสูงขยับเข้าไปอัดซ้ายมาครับเหินก็เตะหลุดครับคิเดโอเอาละครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าสเต็ปการยืนมวยการออกอาวุธคิเดโอต้องบอกว่าเป็นหมดทุกอย่างนะครับเบสิกพื้นฐานของมวยไทย5ยกเอาละครับที่เหลือดูกันที่ท่าทรหดอดทนแล้วนะครับเอาแข้งซ้ายใส่แล้วครับเปิดเกมทางด้านของเหินถอยไม่ได้ครับเอาเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหนี่แหละศิลปะไม้มวยไทยโอ้โหท่าดีที่เหลวจริงๆเลยอ่ะใครจะคาดคิดเนี่ยโอ้โหมาการมวยแบบพระเอกเตะแบบพระเอกเลยแต่จบลงอีกแบบนึงเลยนะครับโอ้โหจากพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายไปเลยนะครับทางด้านของคิดเดโอศิริลักษณ์มวยไทยครับแต่ว่าก็แหมจังหวะที่หายใจเข้าพอดีแหละครับไม่เดี๋ยวไปดูครับช็อตเด็ดๆครับคิดเดโอโดนอาวุธอะไรครับจุกครับนี่ครับแทงซ้ายนั่นแหละครับดูกันอีกครั้งครับทางด้านของคิดเดโอนะครับตั้งทรงได้สวยมากครับ2ยกแต่ว่าเนี่ยครับพอโดนหนักๆนะครับนี่ครึ่งทางนะครับยกที่3เปิดฉากมาทางด้านของเหินครับเปิดเกมตะลุมบอลเลยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วเข่าซ้ายดักแทงจึ๊กเข้าไปทีเดียวเท่านั้นแหละครับนี่แหละครับเข้าลิ้นปีเลยดูดิแทงปึ๊กนี่นะขณะเอาแขนลงมากันโอ้ยดูนี่แหละครับระบบการแข็งแรงนี่มันสู้นักมวยไทยไม่ได้จบยก3นะครับเดี๋ยวกลับมาตามติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด